คืออันเนี้ยมันแปลกมากเพราะปกติอ่ะเราต้องทำ PowerPoint อ่ะไปเสิร์ฟพระแม่แต่พออยู่กับพี่บีอ่ะพระแม่ทำ PowerPoint เสิร์ฟเราเขามีแคลอรี่เลยเขาสามารถพูดชื่อคนมาวันนั้นที่เขาพูดอ่ะนะหนูว่ามี10อ่ะถ้าสมมติว่าแม่ผิวคล้ำน้ำแดงพันล้านอย่างเงี้ยคิดยังไงคิดหนักพันล้านเลยหรอมันจะต่างกันเกินไปไหมพี่หรือว่าเราแบบว่าไม่มองเรื่องเงินเป็นหลักเรามองเรื่องเงินอยู่แล้วคือแต่ว่าเรื่องเงินน่ะเรามีที่คิดในใจก็คือขอแบบขอคนที่ไม่ทำให้เราลำบากแค่นั้นก็พอเพราะว่าไอเรามันสายเปย์ซะด้วยสิเนอะปะไม่ถึงไม่เป็นไรเออแต่ถ้าพันไทยจะดีไม่ก้าวหน้า1สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยหรอมันเหมือนลีลาดอ่ะเข้าใจสเต็ปเข้าใจความสัมพันธ์สเต็ปลีลาดค่ะฟีลแบบฉันก้าวไปเขาก้าวหลังเขาก้าวหน้าฉันก้าวหลังเงี้ยแล้วก็มันอยู่อย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บงั้นนึกออกป่ะเออมันนี่อยู่นางก็พูดขึ้นมาว่าซึ่งนางพูดลอยๆด้วยนะเออนางพูดขึ้นมาว่าไปหาพี่บีมันนี่ไม่แต่เขาหันไปพูดกับกระจกเพื่อนก็สะกิดไงเพราะอีเพื่อนก็ช่างชงอยู่แล้วแม่ด้วยเอออะไรอย่างนี้เขาว่ายังไงตอนเราอะไรไปบอกตอนแรกก็บอกเขาว่าไหนๆก็ไหนแล้วแม่ทำคอนเทนต์กันก็ชวนทำคอนเทนต์ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนกินข้าวอ่ะคุณลูกแก้วก็เป็นตัวแจกตัวแจงให้ว่าแบบว่าแม่เดี๋ยวขอหน่อยได้ไหมเนี่ยอีจะกินมันสดนะมันสดมันนานมากเลยนะแม่หาคู่ให้มันหน่อยนี่ไม่ได้พูดเองนะไม่ได้พูดเองเลยอยู่เฉยๆแกะปลาอยู่ตอนนั้นเออกินข้าวไงเฉยๆก็แกะปลาอยู่เฉยๆแต่แล้วเกรงใจข้าวพอคุณลูกแก้วสิ้นคำนั้นเสร็จปุ๊บคือเขาควรเปิดบริษัทหาคู่นะจริงทำไมทั้งสามีและภรรยาสองคนคุ้นค้นกันอยู่ตรง iPad เขาเซิร์ชเลยเหรอเซิร์ชไถเหมือนแบบคืออันเนี้ยมันแปลกมากเพราะปกติอะเราต้องทำ PowerPoint อะไปเสิร์ฟพระแม่แต่พออยู่กับพี่บีอะพระแม่ทำ PowerPoint เสิร์ฟเราเขามีแคลอรี่เลยเขาสามารถพูดชื่อคนมาวันนั้นที่เขาพูดอะนะหนูว่ามี10อะ10คนน่ะที่พูดชื่อออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็คือประเด็นคืนนี้ก็ไม่ได้รู้จักใครนึกออกป่ะนี่ก็เหรออ๋อค่ะค่ะแต่คนนี้ก็ดีนะเธอแต่คนนี้อาจจะชอบคนนี้แต่อันนี้ก็อ๋อค่ะอะไรเงี้ยก็อ๋อค่ะไปก็ยืนเอาจริงๆก็ยืนแบบยืนหงอยอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะไม่ได้รู้จักเขาอะไรแล้วสมมติว่ามันดีได้จริงเราจะยังไงเอาอวดสิคะรออะไรอย่างเอออวดแล้วเท่าที่ดูรูปวันนั้นมันมีเข้าตาเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงจำไม่ได้เลยจำใครไม่ได้เลยเพราะว่านางแค่แบบแป๊บเดียวแล้วก็ไอ้คนนี้ไม่แล้วก็เปลี่ยนคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยังแต่พี่เขาดูตั้งใจใช่ไหมพี่เขาดูตั้งใจมากแล้วก็ดูตั้งใจมากขึ้นตอนที่เราเห็นเขาสัมภาษณ์อ่ะเรานึกว่าเรื่องมันจบตั้งแต่ตอนกินข้าวแล้วอ่ะแต่พอไปมาอ้าวไม่จบนี่หว่าเขาจะไม่หยุดหาให้เราใช่หนูก็บอกหนูก็บอกเรฟเฟอเรนซ์ของหนูปกติไปอะไรอย่างเงี้ยว่าผิวคล้ำดำแดงยังยืนยันว่าชอบผิวคล้ำดำแดงอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่แม่บีก็มีความแบบปรับทัศนคติเบาๆว่าหนูเราลองเลือกจากคนดีก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราเก็บผิวคล้ำดำแดดไปก่อนเราลองเลือกจากคนดีก่อนอะไรเงี้ยสมมติว่าแม่ผิวคล้ำดำแดดพันล้านอย่างเงี้ยคิดยังไงคิดหนักพันล้านเลยหรอมันจะต่างกันเกินไปไหมพี่หรือว่าเราแบบว่าไม่มองเรื่องเงินเป็นหลักเรามองเรื่องเงินอยู่แล้วคือแต่ว่าเรื่องเงินน่ะเรามีที่คิดในใจก็คือขอแบบขอคนที่ไม่ทำให้เราลำบากแค่นั้นก็พอเพราะว่าไอเรามันสายเปย์ซะด้วยสิเนาะปะไม่ถึงไม่เป็นไรเออแต่ถ้าพันไทยจะดีพันไทยยินหนึ่งถ้าเขามาได้เป็นพันไทยหุยใจไปเลยแล้วอย่างนี้คุณปออนพเขาจะว่ายังไงต้องถามก่อนคุณปออนพเขาก็ไม่ว่ายังไงอ่ะมันไม่ก้าวหน้า1สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยหรอมันเหมือนลีลาดอ่ะเข้าใจสเต็ปเข้าใจความสัมพั
ันสเต็ปลีลาชาชาหรอฟิลแบบฉันก้าวไปเขาก้าวหลังเฉาก้าวหน้าฉันก้าวหลังเนี้ยแล้วว่ามันอยู่อย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยนึกออกมาเออมันไม่สักทีเนาะมันไปด้วยกันนะแต่ว่ามันไปแบบเนี้ยนึกออกมั้ยก็เลยแบบยังไม่มีอะไรก้าวหน้าก็คือไม่ได้ลุ้นอาจจะไม่ได้ลุ้นไม่ได้รู้แต่ว่าปอก็มีพูดนิดนึงแต่แบบมันนิดมากรู้สึกว่าเราจะไม่คิดไปเองอีกแล้วกระซิบได้ไหมว่าปอพูดว่าอะไรดนตรีขึ้นคืออะไรอ๋อกระซิบนิดนึงปอพูดว่าอะไรปอก็บอกว่าเหมือนนางพูดเหมือนอยู่นางก็พูดขึ้นมาว่าซึ่งนางพูดลอยๆด้วยนะเออนางพูดขึ้นมาว่าไปหาพี่บีมันนี่ไม่แต่เขาหันไปพูดกับกระจกเออซึ่งเรานัดเพื่อนกินส้มตำกันเราก็กำลังจกปลาจกอะไรกันอยู่อีนี่อยู่ๆก็จะไปตรวจฟันหรือตรวจอะไรก็ไม่ทราบอยู่ตรงกระจกแล้วหรือก็พูดขึ้นมาว่าไปหาพี่บีมานี่ค่ะจังหวะนั้นเราคิดอะไรก่อนระดับแรกเพื่อนก็สะกิดไงพออีเพื่อนก็ช่างชงอยู่แล้วโอ้แม่เลยเอออะไรอย่างงี้นี่ก็บอกว่าอ๋อใช่ทำไมหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าเบ้านี่ก็เลยหันไปแล้วคุยงานจ้าคุยงานแล้วก็หลังจากก็ไม่มีอะไรจ้ะจบเออสายคนที่มองว่าเราเป็นไอดอลกันเอาเรียกว่าอะไรอ่ะสายบุกก่อนสายบุกเลยสายบุกฉันเป็นไอดอลสายบุกหรอจริงๆนะเธอเป็นไอดอลยุคใหม่เป็นผู้หญิงยุคใหม่เธอบุกก่อนเธอบุกก่อนแต่ฉันไม่ได้สักคนเลยนะมีกระทงมาอย่างไรคนที่ความเด่นนะอะไรเงี้ยเจ๊กี้ลองดูไหมคือพี่บีเนี่ยนะเขามีความพยายามมากแบบให้เลยร้อยเต็มนอกจากในการสัมภาษณ์ใดๆแล้วเนี่ยหลังๆนั้นก็จะมีแบบว่าแจ็คกี้เมื่อไหร่น้องว่างวันไหนเนี่ยอาทิตย์นี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือนางพยายามมากเขาเริ่มงานแล้วใช่เขาทำงานมาตลอดพ่อแม่จะทำงานมาตลอดแต่ว่าดวงเราอ่ะมันไม่ว่างอ่ะไอช่วงที่เขาจะว่างเราก็ไม่ว่างนึกออกไหมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ